มิลิตอบกลับทันควันหลังโดนแซกระโดดเชือกบนเวทีแทนที่จะปังดันดูล้นเพิ่งสร้างเสียงฮือฮาด้วยการเป็นนักร้องไทยที่ขึ้นโชว์บนเวทีเทศกาลดนตรี Head in the Cloud Festival ที่ลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียมาหยกหยกสำหรับแร็ปเปอร์สาวมิลิดนุภาซึ่งในการแสดงครั้งนี้มิลิก็ไม่พลาดเพิ่มสีสันและความฮือฮาด้วยการหาอะไรไปทำบนเวทีนอกจากการร้องเพลงคราวที่แล้วกินข้าวเหนียวมะม่วงมาคราวนี้ก็มีเล่นตบแปะกระโดดเชือกสะพานโค้งโชว์บนเวทีซะเลยแต่งานนี้แทนที่จะมีแต่เสียงชมเหมือนคราวก่อนกลับมีเสียงแซจากชาวเน็ตรายหนึ่งตามมาว่าทัวร์จะลงไหมแต่ฉันว่ามันพยายามเกินยิ่งตอนกระโดดเชือกแล้วกรี๊ดคือทำเพื่ออะไรถึงยังไงมันก็คือเทศกาลดนตรีจะโปรโมทอะไรนิดๆหน่อยๆฉันโอเคนะแต่เล่นยัดจนเกินพอดีคนข้างล่างเขาต้องงงนะแต่เขาเฮตามมารยาทอาฉันไม่ได้ไม่ชอบมิลินะแต่ครั้งนี้ฉันว่าเยอะไปแต่บอกเลยระดับน้องนวยนอกจากจะไม่โกรธยังน้อมรับคำติพร้อมบอกน้องจะนำไปพัฒนาต่อไปซะอีกโดยมิลิตอบกลับว่าจริงๆน้องก็ไม่ได้คิดถึงโปรโมทไกลเลยนะแฮะแฮะติดปั่นอย่างเดียวขอบคุณสำหรับฟีดแบคนะครับบกจะเก็บไปพัฒนาฮะเรียกว่างานนี้ได้ใจชาวเน็ตไปเต็มๆจนแห่ปรบมือให้หน่วยแบบรัวๆเลยทีเดียว